ทีนี้จะพาไปเที่ยวมั่งแล้วพี่หมีไปไหนดีไปเที่ยวตามรอยอันซีนนิวแชปเตอร์2023ไปที่อ่าวเขาควายเกาะตําตกทะเลอันดามันเหนือจังหวัดระนองค่ะครับสวยไหมแค่เห็นแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับคอทสำนักงานชุมพรระนองนะคะเขาจัดกิจกรรมแฟมทริปนะคะนำคณะสื่อมวลชนแล้วก็ร่วมสำรวจนะคะแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวแชปเตอร์2023ของจังหวัดระนองและเส้นทางท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารเป็นการทำการประชาสัมพันธ์เราก็เลยเอามาบอกต่อแบบนี้นะคะใครที่อยากหาท่องสถานที่ท่องเที่ยวลองไปดูเขานำคณะลงเรือนะคะที่ท่าเรือบางเบนอำเภอกระเป๊ะนะคะในไปเที่ยวชมหมู่เกาะในทะเลอันดามันโดยเฉพาะนะคะเกาะกำตกเนี่ยที่เราเห็นนะคะพี่หมีแล้วก็มีอ่าวเขาควายด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับการบวชเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวแชปเตอร์นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะอยู่ที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะโดยใช้เวลานั่งเรือไปประมาณ30นาทีก็จะได้พบแบบนี้เลยก็ไปเห็นอย่างนี้เลยทะเลสวยหาดทรายขาวน้ำทะเลใสนะคะก็โดยบนเกาะเขาก็มีหน่วยบริการนักท่องเที่ยวนะคะของอุทยานให้บริการด้วยนะคะเปิดจุดชมท่องเที่ยวใหม่สามารถเดินขึ้นบันไดประมาณ200ขั้นอย่างที่เห็นนะคะอย่างเงี้ยเดินขึ้นไปเลยขึ้นไปชมความสวยงามนะคะของอ่าวเขาควายในมุมสูงก็มองลงมาก็จะเห็นเวิ้งอ่าวนะคะแล้วก็หมู่เกาะกามที่เรียงรายเห็นสวยงามก็ต้องขึ้นไปหน่อยนะ200ขั้นนะแต่ขึ้นไปแล้วคุ้มออกกำลังกายเนี่ยเห็นไหมแล้วสวยขึ้นไปแล้วเห็นสวยแบบนี้ก็หายเหนื่อยแล้วนะคะอ่าวเขาควายก็มีลักษณะเป็นโค้งอ่าวครึ่งวงกลมอย่างที่เราเห็นในภาพนี้คล้ายกับเขาควายนะคะมีความแปลกตาไม่เหมือนหาดไหนนะคะนอกจากความแปลกแล้วยังมีหาดทรายขาวเนียนละเอียดที่มีน่าเล่นนะทรายละเอียดเนาะใช่น้ำทะเลโดยรอบก็สีฟ้าใสค่ะลงเล่นน้ำนะคะชมปะการังกันได้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แบบดูดิสวยแล้วก็มีเขามีต้นไม้วายอย่างนี้แค่มองอย่างนี้ยังสวยเห็นของจริงจะสวยขนาดไหนแล้วนอกจากเกาะกำตกแล้วนะคะยังมีเกาะอื่นที่สวยงามอีกมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวทางทะเลนะคะซึ่งทางอุทยานก็จะเปิดให้เข้าชมนะคะระหว่างวันที่15ตุลาถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีเพราะฉะนั้นยังมีเวลานะคะใครกำลังหากอยากหาที่เที่ยวสวยๆแบบนี้ไปกันได้แนะนำกันเลยจ้าอ้าวนะครับเดี๋ยวพาไปชมอะไรสวยๆงามๆครับคุณผู้ชมครับเราจะไปชมไฟล้านดวงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอ้าวนะครับมาเลยครับไฟล้านดวงซะแล้วถูกต้องนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเชียงใหม่นี่มีความสุขมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกพาครอบครัวนะฮะไปชมความงามนะของเรียกว่าไฟนับล้านเลยนะครับในยามค่ำคืนนะน้องแคนดี้ครับสวยงามมากเลยแล้วก็เรียกว่าเกิดเรียกเป็นอาชีพใหม่ของเด็กเลยนะยังไงคะช่างภาพฟันน้ำนมครับตายคือไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บอกอุ้ยสวยงามมากเลยลูกถ่ายให้แม่หน่อยภาพสวีทกันไงพ่อแม่นานๆทีก็ให้ลูกถ่ายนะครับที่คุณผู้ชมเห็นครับนี่คือนะฮะเป็นเรื่องราวของงาน Charming เชียงใหม่นะครับมนต์เสน่ห์ดอกไม้งาม2024นะที่จัดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษานะฮะก็เปิดงานไปแล้วนะฮะเมื่อวันที่15ธันวาคมนะฮะแล้วก็จะเปิดยาวไปจนถึง1มกราคม2567นะครับนี่ฮะเราจะเห็นแสงไฟมากมายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างความสุขนะฮะให้กับคนเชียงใหม่นะฮะแล้วผมว่าจริงๆอาจจะมีนักท่องเที่ยวหลายท่านเนี่ยที่พอดูเราแล้วปุ๊บเนี่ยไปเลยต้องไปให้ได้นะครับอ้าวโดยเฉพาะนะครับในเรื่องราวของดอกทิวลิปนะครับมีดอกลิลลี่ดอกลิทัวเนียนะครับมีดอกทิวลิปเรืองแสงนะครับโหนี่ต้นไม้เรืองแสงสวยงามมากเลยอวตารอ่ะใช่ใช่ใช่เรื่องอวตารสวยงามมากค่ะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสไฟยักษ์นะครับโอ้โหนี่เป็นมือครับรูปมือนะครับนะคือเขาสามารถแบบไปนั่งถ่ายรูปได้เก้าอี้โยกนะครับโอ้มีประดับประดาไฟเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีดอกบูซันเวียนะครับตอนนี้กำลังสวยงามสีม่วงนะครับถ้ามาช่วงกลางวันก็จะได้เห็นดอกไม้สดๆกลางคืนก็จะเป็นแบบที่เราเห็นอย่างภาพตอนนี้เลยนะคะเป็นไฟนะครับนี่ฮะแล้วเราจะเห็นเด็กถูกใช้งานบ่อยครับเพราะพ่อแม่อยากได้ลูกเขาอยากได้ลูกคู่นะก็เลยให้น้องๆหนูๆเนี่ยนะครับมาถ่ายรูปเซลฟี่ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเรียกว่างานนี้ก็เรียกว่าสร้างความสุขนะครับเรียกว่าความประทับใจให้กับครอบครัวด้วยนะครับซึ่งงานนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาชมงานนี้ไม่ต่ำกว่า3ล้านคนเลยนะโอ้เยอะมากเลยนะต้องเป็น1ใน3ล้านคนนะคะไปเที่ยวชมกันนะคะสวยงามมากครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะภาพสวยๆแบบนี้แต่คุณจะเห็นสังเกตเห็นคุณแม่คนนี้ก็ชอบนะชอบถ่ายภาพสวยๆอย่างนี้ไฟใช่ไหมใช่ค่ะคือไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องถึงช่างภาพฟันน้ำนมไม่ดีถ่ายให้คุณแม่เลยนะคะไม่ค่อยมีลูกตัวเองมีแต่ลูกคุณแม่แต่ก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของครอบครัวนะคะอย่าลืมพากันไปด้วยกันแล้วกัน